นตัวของตัวเองเลยบริบูรณ์มีสุขตลอดเวลาในตัวของตัวเองแล้วก็เป็นบรมสุขสุขอย่างยิ่งเหมือนดวงอาทิตย์สว่างในตัวของตัวเองมีพลังอยู่ในตัวเป็นต้นผู้ที่หลุดพ้นแล้วก็จะเป็นตัวของตัวเองทำนองนั้นนะจ๊ะมีความสุขที่ตัวตัวเองไม่ต้องไปพึ่งอิงพึ่งมาคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆเหล่านั้นไม่พึ่งมาลาภยศสรรเสริญอะไรอำนาจวาสนาจะเป็นอยู่ในตัวเองแม้ตามลำพังแม้ตามลำพังไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามหลุดพ้นเลยเป็นอิสระเลยหลุดตัวตัวเองจะพบสามกรอบวิชาในกำลังขับเอาไว้โดยอาจเทวะความโลภความโกรธความหลงใจถูกแช่อิ่มหมักดองเหมือนผักที่ดาวในรสเปรี้ยวรสหวานรสเค็มอย่างนี้ต้นมายาวนานนับพบนับชาติไปทั่วจนความโลภโกรธมันต้องคุ้นเคยเป็นเนื้อเดียวกันเลยคุกเคล้าคนเป็นไปอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ต้องอยู่ในกรอบของภพสามเย็นว่าจะเกิดดีกว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรเลยไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรที่เป้าหมายชีวิตจะไปสู่เป้าหมายชีวิตได้อย่างไรเป็นต้นก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นแหละเวียนเกิดเวียนตายแล้วก็มีภพภูมิรองรับตกอยู่ภายใต้กฎแห่งการกระทำทางกายทางวาจาทางใจแล้วก็มีวิบากกรรมรองรับมีภพภูมิรองรับตามการกระทำของตัวที่ขาดสติปัญญาความไม่กระจายเรื่องราวความจริงทีนี้และทีนี้ก็จะตกอยู่ภายใต้สามมันในลักษณะก็ถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกทรมานตลอดไม่เป็นตัวตัวเองเลยตลอดเวลาเลยแล้วก็ยังตกอยู่ใต้กฎอื่นๆอีกมากมายกายกองซึ่งเราจำยอมจะทำตกไปใช่กฎเกณฑ์เรานะโดยไม่รู้สาเหตุและต้นเหตุเราเป็นเพราะอะไรทำไมเราจึงต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่นี้ความไม่รู้นี่แหละจึงทำให้เกิดการแสวงหาและถ้ามีผู้รู้บังเกิดขึ้นแต่อนุภาพของการสั่งสมความบริสุทธิ์ความดีนะครับที่เรียกว่าบารมีสิบทัศน์สามสิบทัศน์เป็นต้นกระทั่งในระดับที่ผู้ที่พระธรรมให้เราตกอยู่ในกรอบวิชานี้การไม่อยู่เมื่อการไม่อยู่ก็ลุกพ้นได้จากความทุกข์ทรมานเพราะนั้นสัมมาอรหังนี้เป็นสิ่งที่ลึกซึ้งดังนั้นเมื่อเรากำหนดบริกรรมอันนี้ตรึกนึกถึงดวงใสหยุดในกลางดวงใสก็ต้องประคองใจได้สัมมาอรหังสัมมาอรหังอย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งอยากอยู่นิ่งเฉยๆไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปแล้วก็ให้รักษาใจจะหยุดนิ่งอย่างนั้นแหละแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่แล้วก็ประคองใจไปอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมสำหรับลูกผู้มีบุญทุกคน
ะได้ประกอบความดีในถูกวัตถุประสงค์การมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ให้ตั้งใจขับประคองมันให้ดีฝึกฝนนิ่งให้ดีให้ถูกต้องตามหลักชาอย่างสบายให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจได้กล้าเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปนิดนี้นะจ๊ะเมื่อกายวาจาใจของเรานิ่งสงบบริสุทธิ์ดีแล้วต่อไปก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งพับเพียบหลับตาพนมมือขึ้นเดือดร้อนเคียงกันสัพเพพุทธาภะวะตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพะโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโสทีภวันตุเตสาธุทุกคนทุกท่านถือเมื่อได้ทานศีลภาวนาจิตใจดีแล้วก็ยกต้นเงินยกปัจจัยอยู่ในกระเป๋าที่จะต่อยอดสร้างแก้วเมืองเลยเป็นค่าน้ำค่าไฟเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมสำหรับลูกพระหลานเนนจังหวัดเลยก็มาอบรมที่นี่เนนพระก็ญาติโยมต่างๆถือว่าเป็นแหล่งบุญขุมบุญขุมทรัพย์เราได้มาช่วยกันบังคับครองพระพุทธศาสนาให้มีความแก้วกล้าอาหารขอให้เราตั้งใจทุกคนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมพุทธัสสะนะโมอันตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมัจยังพันเตสังฆทานิสัพพริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนทยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิสังฆทานิสัพปริวารานิภิกขันหาตุอัมหากังทีฆะละตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายซึ่งสังฆทานกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาปู่ย่าตายายอุปัชฌาย์อาจารย์สามีภรรยาบุตร
ธิดาญาติกาทั้งหลายตลอดทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรผู้ที่ล่วงลับไปแล้วขอจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายในวันนี้ตามความประสงค์ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงทุกประการเทอญยอมลุกมาเริ่มมาวางวันนี้ทุกคนที่มีต้นต้นเงินใครที่บ้ามีตะกร้าใครอยากร่วมส่งเสริมสนับสนุนก็ต่อยอดเอาวางดีวางตรงนี้วางตรงผ้าพระเนี่ยกองไปยกกลับไปยกกลับไปไปนับไปนับก่อนไปนับต่อยอดมาจะทำบุญต่อยอดยอดบุญยอดกุศลยกมือโอ้มีเอาใครแม่ใครเดินเก่งแล้วเด็กๆแล้วสาวปกติสร้างบารมีเอาตะกร้าไปต่อบุญไปลูกไปไปเป็นแถวลูกแถวเข้ากลางก็ได้สองแถวไวแบ่งกันแบ่งซ้ายแบ่งขวาคนละฝั่งกัน5บาท10บาทแล้วถวายเป็นสังฆทานถวายเป็นค่าน้ำค่าไฟโครงการเยี่ยมวัดโครงการเที่ยววัดทำบุญเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในดวงรัตนการที่10บางวัดบางวาเนี่ยโอ้ยทำไปเท่าไหร่ก็คือเก่าไม่รู้ว่านายกคาริกาเอาไปใช้หมดโดนช่างหลอกโดนช่างต้มแล้วก็ศูนย์นี้ก็ระดับมัธยมอุดมศึกษาคณะเล็กๆประมาณ 100-200 คนแล้วก็ลูกเนนโรงเรียนปยัสสามัญทั่วจังหวัดเลยแล้วก็อบรมพระสอนเรื่องสิกขาวัตรข้อวัดปฏิบัติสังเกตที่นี่ก็จะสะอาดสะอาดเนนผมผ้าดีโยมเห็นแล้วโยมศรัทธาไม่ยอมถ้าเดินไปเห็นว่าโอ้ยห่มผ้าลุ่มล่ามลงกงเกงต่างๆมันก็ไม่เกิดศรัทธาเห็นก็เป็นบุญตาได้พูดคุยก็เป็นบุญปากได้อุปถัมภ์วัฏฐากเป็นปัจจัยน่ะปัจจัยที่หามาได้ก็เป็นบุญกุศลเราได้ทำกี่อย่างครบวันเนี้ยยอมนี่ทานศีลรับพระเจ้าภาวนาเนี่ยรวมแล้วก็รวยสวยรวยนะรวยด้วยเนี่ยเราจะรวยกันทุกคนเนี่ยรวยน้ำจิตน้ำใจรวยสวยสวยทุกคนใครว่าใครไม่สวยมาเอ้าใครว่าแต่ของขี้เหร่มาเอ้ามีเรียกว่าคักๆนั่นแหละเนี่ยกกซ้อว่าคักแม่นินบ้านไหนนะโดนไอ้นายน้องบงว่าคักกกไอ้ห้วยผูกกกซ้อนว่าแต่ของคักบ้านแม่ตอนาคักเหมือนเนี่ย